สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Solo Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับวันที่5ของกิจกรรมท่องดาราเฟ้นเงานะครับซึ่งในเคสของวันนี้เนี่ยเขาให้เรามาที่บาวเดอร์ทาวน์นะก็ดูจากรูปแล้วคาดว่าอาจจะเป็นน้องฮุกนะครับยังไงก็ตามนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันมาเนี่ยพอดีเลยตำแหน่งลูกกงนะครับฮะ What ทำไมมี2คนน่ะอะไรอ่ะคือเอ๊ะนี่มันอะไรกันผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมตะกี้น่าจะเป็นบั๊กหรือเปล่าครับโอเคน้องปีนลงมาเองแล้วนะเนี่ย เขาบ่นเรานะครับว่าทำไมถึงไม่เปิดประตูให้เขานะโอ้โหผมนี่งงเลยครับแล้วก็อันต่อไปน่าจะสนามมวยนะแสดงว่าวันนี้ใกล้ๆสบายๆนะครับอ่ะมาเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเห็นใครบางคนแชะเขาบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่แซมโปนะครับลองถ่ายสักรูปแล้วกันโอเคโอ้เจ้าตัวบอกว่านี่ผู้บุกเบิกถ้าอยากถ่ายรูปฉันก็ไม่ต้องทำเหมือนว่าเป็นคนอื่นคนไกลก็ได้นี่นาเฮ้อพักนี้ฉันเริ่มเป็นคนโด่งดังในเมืองบาวเดอร์มากขึ้นก็จริงแต่จะมาเที่ยวถ่ายรูปคนอื่นในเวลางานตามใจชอบไม่ได้หรอกนะในเมื่อเธออยากถ่ายรูปฉันแซมโปคนนี้ก็ไม่ใช่คนแรงน้ำใจอะไรหรอกเอาอย่างนี้นะ50เครดิตและการจัดไปอยากถ่ายยังไงก็ตามใจเลยหรือจะถ่ายภาพด้วยกันก็ได้นะเราบอกว่าฉันไม่ได้มาถ่ายรูปเนี่ย คือแซมโปหรือแบบแซมโปเขาจะผิดนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเป้าหมายในการถ่ายรูปนะอ๋อนี่ไงแซมโปบอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกที่เธอชื่นชมฉันดีแต่ถ้าตอนนี้ฉันยกให้เธอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็มันจะทำให้งานของฉันยุ่งยากทีหลังแล้วสายงานของฉันก็ไม่เหมาะจะให้ถูกถ่ายรูปทุกวันซะด้วยสิเอารูปไปให้ Wi-Fi ไหมเขาบอกว่าอะโทอย่านายันนะพอเรื่องโกงราคาตั๋วเมื่อคราวก่อนทำเอาเจ้าหนุ่มน้อยลูก้าเกือบจะต่อยฉันแน่มีอะไรก็พูดกันดีๆเถอะเดี๋ยวฉันให้เธอถ่ายรูปได้ตามใจชอบเลยดีไหมเอาโอเคถือว่าจังหวะนะครับก็มีแซมโปมาข้างหน้าพอดีนะนี่เป็นไงบ้างเจอของที่ต้องถ่ายหรือยังส่งไปเลยแล้วก็นี่ครับอีกรูปหนึ่งคือเขางงนะว่าทำไมมีแซมโปในรูปด้วยเราบอกว่ามีรูปแซมโปที่ฉันถ่ายมาน่ะเนี่ยตั้งใจถ่ายมาร์ทบอกช่วยถ่ายรูปอะไรดีๆหน่อยได้ไหมใกล้จะรวบรวมรูปครบแล้วพยายามต่อไปนะโอเคเรียบร้อยนะครับก็อีก70โปรโมเจมอ้าวแซมโปนึกว่าจะลองคุยซะหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ